รีวิวตัวสุขภาพฟันเตรียมตัวก่อนจัดฟันอีกครั้งดูจบแล้วสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะเฮียเป้ารีวิวใครเคยจัดฟันแล้วเจอปัญหาเหมือนน้องสาวเฮียเป้าบ้างตัดครั้งแรกจบไปแล้วแต่ไม่ได้ใส่รีเลยทำให้มีปัญหาฟันล้มครั้งนี้เลยมาตรวจก่อนจัดฟันอีกครั้งตอนแรกก็เข้าเครื่องสแกนดูฟันก่อนเลยอันนี้สแกนฟรีนะคะทุกคนแวะมาได้จากนั้นคุณหมอก็จะเริ่มตรวจแบบจริงจังต้องบอกว่าหมอมือเบามากคือถือเป็นอีกหนึ่งคลินิกที่เครื่องมือครบทั้งเครื่องเอ็กซเรย์หรือสแกนแบบ3มิติคือส่วนตัวชอบตรงที่หมอให้คำปรึกษาแบบตรงไปตรงมาให้เราได้เก็บไปพิจารณาก่อนจัดฟันและไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหมอเขามีประสบการณ์หลายปีในการจัดฟันด้วยลืมบอกเลยว่าที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลส่วนตัวตามกฎ PDPA เลยส่วนใครที่อยากจัดฟันวีเนียรากฟันหรือขุดอุดถอนมาได้เลยนะทุกคนและใครที่มีประกันสังคมอยู่แล้วก็ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยคือเห็นว่ามีโปรจัดฟันเริ่มที่999จัดฟันสายเริ่มที่54,000บอกเลยว่าราคาทันตกรรมต่างๆคือไม่แพงตั้งแต่เดินเข้าร้านมาความสะอาดคือทีมากเพราะมีการเปลี่ยนเครื่องมือที่ผ่านการสเตอร์ไรซ์ใหม่ทุกเคสคือสมกับที่ได้โลจัดฟันใส่มาอีลีและต้องบอกว่าใครกำลังมีแผนจัดฟันแนะนำมาที่เดนทัลคราฟต์ดีไซน์เขาอยู่ติดกับฮักมอลก่อนลงไปลานจอดรถเลยนะทุกคน